วันนี้นะครับสวคำนูลสิทธิสมานนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หัวข้อประเด็นแก้ไขามาตรา1 1 2นะครับกำลังจะเปิดรัฐสภาแล้วจะมีรัฐพิธีไม่เกินวันที่3ก,กรกฎาคมพครรคเก้าไกลหาเสียงไว้ว่าจะเสนอร่างกฎหมาย45ฉบับภายในร้อยวันแรกหรือทันทีที่เปิดรัฐสภาโดยจะเสนอในนามสอสอโดยมีเตรียมเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่สรุปภาพรวม คือการลดระดับการคุ้มครองสถาบันอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ลงมาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า90ปีนับตั้งแต่10ทธันวาคม2475จากการคุ้มครองเด็กขาดเป็นการคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไขมีทั้งบทยกเว้นความผิดบทยกเว้นโทษและบทจำกัดผู้ร้องทุกข์ซึ่งอาจขัดรัฐธรรมนูญปีพศ .60 มาตราห อันเป็นบทหลักมาตราแรกของหมวดพระหมหากษัตริย์หรือเสมือนเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดพระหมหากษัตริย์ทางประตูหลังคุณคำนวณบอกว่านี่คือประเด็นหลักที่จะกระทบระบอบนอกจากนั้นยังมีประเด็นแวดล้อมตามมาเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราอื่นที่เกี่ยวกับการมินประมาทและดูมินบุคคลประเภทอื่นตามมาอีกสองกลุ่มนะฮะสิมาตรายกเลิกสองเพิ่มเติม4แก้ไขเพิ่มเติมหคือ ดูหมินเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่เหลือแค่โทษปรับดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีเหลือแค่โทษปรับขัดขวางการพิจารณาคดีหรือพิพากษาของศาลเหลือแค่โทษปรับหมินประมาทบุคคลธรรมดาเหลือแค่โทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทระบุด้วยหมินประมาทด้วยการโฆษณาเหลือแค่โทษปรับไม่เกิน200,000บาทดูหมินผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาเหลือแค่โทษปรับไม่เกิน10,000บาท เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการคุ้มครองบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเฉพาะศาลหรือผู้พิพากษาขณะพิจารณาหรือพิพากษาคดีรวมทั้งบุคคลธรรมดาโดยเป็นการลดระดับการคุ้มครองบุคคลทุกประเภทลงจากเดิมด้วยการกำหนดโทษใหม่ที่ต่ำลงมากส่วนใหญ่จะเหลือแค่โทษปรับยิ่งถ้าในอนาคตนำระบบการคิดโทษปรับตามฐานะทางเศรษฐกิจมาใช้ในระบบกฎหมายไทย ผู้กระทําความผิดที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้จะยิ่งมีข้อต่อสู้ให้ได้รับโทษน้อยลงไปอีกซึ่งสังคมไทยจะไม่เหมือนเดิมนะครับพี่คำนวณจะบอกว่าพักเก้าไกลจัดร่างกฎหมายแก้ไขามาตรา1นึอยู่ในกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแน่นอนว่าด้านหนึ่งสิทธิเสรีภาพของคนที่พิพา์วิจารบุคคลทุกระดับได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นแต่ตรงข้ามสิทธิเสรีภาพบุคคลทุกระดับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งบุคคลธรรมดาที่จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เป็นธรรมกลับได้รับการคุ้มครองลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจึงมีผู้เห็นต่างในหลักการคัดขานและเป็นประเด็นสำคัญในแต่ละเหตุการณ์ทางการเมืองในสาภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่มนี่วันนี้พี่คำนวณแบบไร้าย,ยาวเลยให้เห็นกันชัดๆว่า45ฉบับของก้าวไกล เข้าไปแล้วจะไปทำอะไรบ้างจะไปทำอะไรบ้างนี่แหละฮะนี่นะฮะในขณะที่สวอ,อีกท่านหนึ่งฮนะสวเสรีสวุวรรณพานนท์นะครับให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวนะครับที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าก้าวไกลออกมาบอกว่าโอ้โหช่วงนี้พูดคุยกับสวแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณเสรีเนะี่ยบอกว่าก็ถ้างั้นคุณบอกชื่อมาเลยว่ามีใครบ้าง ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะไหนลองบอกมาหน่อยนะฮะในขณะที่มีการเปิดเผยรายชื่อสวที่สับสูนพิธาให้เป็นแคนด d เดตนายกเมื่อเห็นวิธีการเสนอความเห็นพักก้าวไกลแล้วมีการถอนตัวแล้วหลายคนบางคนถูกเอาชื่อไปใส่โดยที่ตัวเขาเองไม่รู้เรื่องนะฮะทำให้มีจํานวนไม่ได้มากมายอย่างที่ก้าวไกลพูดนักข่าวถามว่าก้าวไกลเข้ามาคุยกับสวบ้างไหมนะฮะคุณเสรีบ,บอกว่าก็ไม่รู้ับคุยกับใครบ้าง แต่ว่าเขาไม่ได้มาคุยกับผมนะฮะฟังดูก็ไม่เห็นมีมาคุยกับใครแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็อย่างที่ผมบอกนะครับปั่นราคาตลาดสร้างกระแสจริงๆแล้วไม่มีอย่างที่พูดส่วนเรื่องการแก้ไขามาตรา1นึเป็นข้อเสนอของก้าวไกลนั้นเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้นะฮะแล้วก็ยืนยันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่สนับสนุนให้พิธาเป็นนายกแน่นอนถ้ายังมีแนวคิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการจับจ่วง ล่วงละเมิดสถาบันเป็นปัญหาให้คนไทยแตกแยกบ้านเมืองวุ่นวายนี่อันนี้ก็ชัดเจนเออนะก้าวไกลไม่ต้องมาคุยกับอาจารย์เสรีะมันเสียเวลานี่พะจุดยืนของอาจารย์เสรีสวนพานนนั้นชัดเจนมากวันนี้นะครับคุณสแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตลงมาตรวจเยี่ยมและดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการแจกหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับสอสนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ ว่าตอนนี้มีผู้มารับหนังสือรับรองไปแล้วตอนนั้นที่ท่านลงมานะฮะ444คนนะครับภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่หากสสคนไหนที่ไม่ได้มารับรองหนังสืออย่างเป็นทางการภายในวันที่24มิถุนายนนี้ก็ยังสามารถมารับรองในภายหลังได้ที่ชั้น5สํานักงานกกตนะครับนี่นะครับแล้วคุณแสวงยังบอกนะครับตอนนี้เรื่องการร้องเรียนสสยังไม่หยุด ตอนนี้มีทยอยส่งเรื่องเข้ามานะครับปรากฏว่าตอนนี้มีคนร้องเรียนเพิ่มจาก82คนนะครับ82คนแต่คุณสแสวงไม่ได้บอกว่ากี่คนนะวันที่ถแถลงว่ารับหรือว่าปล่อยสอสอเข้าไปบดในสภาเลย500คนวันนั้นวันที่19มิถุนายนคุณสแสวงบอกว่ามีคนร้องเรียน82คนถูกร้องเรียนนฮะ82คนแต่เนื่องจาก เ,ออเวลาในการสอบสวนเนี่ยมันไม่พอในห0สิวันก็เลยปล่อยเข้าไปหมดเลยนะครับวันนั้นเนี่ยแหมผมฟังแล้วก็ยังฟังดูแปลกแปกก็ไปเจออาจารย์เอ็ดดี้อัศรางยมนานาได้โพสต์เมื่อวันก่อนครับบอกว่าเวลาก็ยังเหลือนะทำไมกรกตมันต้องรีบรับรองสสก่อนแล้วค่อยตามไปสอยทีหลังมันเป็นการปล่อยให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติได้มีสิทธิ์เลือกประธานสภาเลือกนายกไปแล้วอืใช่ไหม อันใน82คนเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ82คนนี้ก็รับรองไม่มีทางจะได้เป็นสอสกันหมดทั้ง82คนดูกไหมใช่มันจะต้องมีใครบางคนเนี่ยโดนใบเหลืองบ้างหรือบางคนอาจจะโดนใบแดงใช่ไหมฮะแต่เออกรกตนะฮะปล่อยหมลรือเวลาอีกอีกพอสมควรเกือบเดือนก็เราเลือกตั้ง14ใช่แล้วกกตมีเวลา60วันนะจนถึงวันที่13กรกฎาคมใช่แต่เมื่อวันที่19มิถุนายนกกตบอกปลหมดเลย แล้วเวลาเกือบเดือนน่ยใช่กกอน,นี่ทํางานง่ายมากนะทํางานง่ายมากนะ<อ>คือถ้าจะปล่อยหมดเลยนะโทษนะเ,เลือกตั้งวันที่สิบสี่ใช่ไหม <laughs> ผมว่าวันที่สิบหกพฤษภาคมอะคุณปล่อยหมดเลย <laughs> ผ่านหมดแล้วเ,เดี๋ยวใครอุสอยทีหลังใช่ถ้าคุณทํางานงี้นะโทษนะ <laughs> ผมเป็นประธานกะกะอก็ได้ <laughs> ไมีเวลาเหลือให้กะกรตรวจสอบว่าใครถูกร้องเรียนไม่ร้องเรียนรับรองสอสอได้ีก,กี่วันนะอะ กี่วันก็ช่างเถอะมันสอบไม่ทันหรอกปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวค่อยสอยที่หลังมีเวลาสอยภายในหนึ่งปีเพราะเขาเชื่อว่า82คนสมมติตัวเลข82มันไม่ได้ซับซ้อนทั้งหมดหรอกใช่บางคนอาจจะแบบผิดคุณสมบัติทิ่งเงินง่ายๆเห็นๆอย่างเงี้ยเช่นก่อนหน้านี้ไม่ไปเลือกตั้งอ่ไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ต้องสืบอะไรมากใช่ไอ้อย่างเงี้ยคุณตรวจไม่ได้เลยใน60สวันเนี่ยคุณตรวจพวกนี้ไม่ได้เลยเหรอใช่ไหมหรือพวกที่ถูกร้อง82คนเนี่ยไม่มีถูกร้องแบบนี้เลย ไม่มีถูกร้องเรื่องขอไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ว่าไม่มีเลยใช่ไหมถ้าไม่มีเลยโอเคเป็นเรื่องร้องเรียนอ,อื่นคุณจะสอบคุณจะใช้เวลาก็สอบไปแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องนี้นะมันมีเรื่องนี้นะคุณใช้เวลาภายใน60สิวันคุณตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้เหรอืมใช่ไหมที่มันไม่ซับซอนะอ้อนนะเออสมมุติว่ามีการร้องนะ,ะเออสมมุตินะชื่อเออสอ,สอว่าที่สอสอนางสาวอ,อ้ออ่างเนี้ย S <S <S คนนี้ไม่ได้ไปเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมานะนตอนที่คุณชัดชาติที่เป็นผู้ว่าเนะี่ยถ้าเกิดมีการร้องผู้น,นี้คุณก็ไปดูที่คนนี้เลยใช่ไปดูที่คนนี้ใช่ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ตอบมาก่อนได้อืมเออนี่ก,กรกตทํางานเอาง่ายนะทํางานเอาง่ายเข้าว่านะและอย่างที่อาจารย์เขาบอกอะ่ะเออคุณปล่อยให้พวกนี้เข้าไปไปโหวตเลือกกันแปดสิบสองคนเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ไปโหวตเลือกกันเกือบร้อยคนอ่ะแล้วถ้าเกิด ถ้าเกิด82คนนี้มี10คน20คนถูกสอยเนี่ยไอ้10คน20คนเนี่ยมันยกมือช่วยไปแล้วแล้วทำไงใช่ไหมมันมีสิทธิ์ของมันเนี่ยมันยกไปแล้วออแล้วคุณจะไปหักออกมาไหมออใช่ไหมทำงานง่ายนะ <laughs> ผม้วโคตรขัดใจเลยไอก้กรกตชุดนี้ยิ่งถ้าเกิดเราเราทันชุดแรกไงชุดของคุณยุวรัตน์เนี่ยโอ้โหชุดนั้นเนี่ยน,นั้นดีมทีมดีมทีม ชุดยุวรัฐโคโมชุดนั้นน่ะโอ้โหชุดนั้นก็แบบนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ปล่อยอันนั้นก็ตึงเกินอันนั้นต้นแบบเลยนะโอ้โหสุดยอดฮะเดี๋ยอาจารย์สวัสดโชิพาณิชย์โอ้โหห้าคนนั้นแบบจิ้งจกทักยังแบบไม่ปล่อยเลยกำลังจะให้สอสจกำลยให้บ่าที่สอสอข้าสภจิ้งจกทักจิงจกทักเฮ้ยเอานี่กับมาดิกับมาดิกับมาดิมันสุดจริงๆเทียบกับกกตชุดนี้นะ ไม่ได้เลยนะฮะแล้วเขางงจริงๆยังไม่เวลาเหลือต้องอีกเกือบเดือนเนะี่ยช่วงเวลานี้โทษนะช่วงเวลาเนี้ยสมาชิกกรกะตนี่คุณทําอะไรปะเอาคุณทําอะไรอเอาคุณเข้าไปนั่งจองอยู่ท,ที่อยู่ที่กรกะตรอ,อสอสอมา,อารับหนังสือรับรองอะเอาไปไม่เป็นไรเพราะมีเวลาอีกปีนึงค่อยๆไปสอย <c oughs> เออ ก็ดีเนาะสี่โมงครึ่งกลับบ้านพู้ที้แปดโมงครึ่งมาทำงานใหม่ <c oughs> โอ้ดีทํางานแบบนี้ดีอ่ะนะฮะ